เฉลิมอยู่บำรุงออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยที่สมาชิกขบวนการแบ่งแยกดินแดนทั้งหมด80คนขอเจรจากับรัฐบาลโดยระบุนะคะว่าคนที่มีคดีฆ่าคนตายหรือพยายามฆ่านั้นไม่สามารถที่จะรับสิทธิพิเศษได้ถ้าฆ่าคนตายแล้วรับสารภาพแล้วเลิกแล้วต่อกันถามว่าญาติคนที่เขาเสียชีวิตจะยอมหรือไม่ก่อนหน้านี้ก็เคยได้รับการติดต่อจากแนวร่วม42คนที่ถูกจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแต่ต้องการสิทธิพิเศษซึ่งเป็นสิ่งที่รับไม่ได้นอกจากนี้นะคะคุณเฉลิมยังพูดย้ำถึงแนวทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็คือการเลือกตั้งผู้ว่าราชการใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าในเรื่องนี้โดยใช้กระบวนการรัฐสภาดำเนินการค่ะย้ำอีกทีเลือกผู้ว่าราชการจังหวัด3จังหวัดถ้ากันดาก็เลือกภูเก็ตอีกจังหวัดแต่รู้สึกว่าแนวทางนี้ไม่ได้รับการตอบรับเห็นหนังสือพิมพ์เขียนเชียร์เนี่ยแต่ว่าจะทำในรัฐบาลใครอ่ะบางคนก็ไม่กล้าพูดเนี่ยก็มันซุ่มเสียงไงผมเป็นคนท้าทายผมจะปรึกษากับเพื่อนผู้แทนในพรรคและเพื่อนผู้แทนอื่นเพราะเรื่องนี้มันต้องเสนอเป็นร่างบัญญัติเรื่องอย่างเงี้ยท่านนักการเมืองไม่กล้าเขาไม่พูดหรอกมันอันตรายเสียงจะไปหาลือในที่ประชุมครั้งนี้ไหมคะไม่ฮะไว้หาลือที่สภาเมื่อไหร่แล้วก็พรุ่งนี้ไงครับในที่ประชุมใหญ่หรือว่าเฉพาะไม่ผมว่าคุยกับทีมผมดิมันใช้21คนเท่านั้นนี่อย่าพักมาเกี่ยวเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวรัฐบาลไปยุ่งให้เฉลิมอ่ะสำหรับผู้ที่จะเข้ามาเจรจา8